ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็มองถึงเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นการสร้างคนสร้างสมรรถนะของคนไมโครคริเดนเชียลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการที่จะตอบคำตอบนี้มากกว่าที่จะทำการศึกษาแบบเดิมๆเพราะว่าเราสามารถตอบสนองการทำงานของเขาได้ตลอดช่วงชีวิตของเขาไมโครคริเดนเชียลคือระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่รับรองและพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจงของผู้เรียนโดยพิสูจน์ความสามารถด้วยหลักฐานการทำงานจริงผู้เรียนจะได้รับดิจิตอลแบดจ์ซึ่งสามารถเก็บสะสมและแลกเป็นหน่วยกิตสู่ปริญญาได้ไมโครคริเดนเชียลกำลังทำให้ระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปเรากำลังเปลี่ยนจาก Time Based Education หรือการศึกษาแบบปกติมาเป็น Competency Based Education หรือการศึกษาที่มีความต้องการของผู้เรียนเป็นตัวตั้งเราเปรียบเทียบการศึกษา2แบบนี้เหมือนป้ายรถบัส Route A คือหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ OBE เป็นฐานโดยทั่วไปมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรสำเร็จรูปที่ถูกจัดมาเป็นแพ็กเกจและใช้การเรียนการสอนแบบ Time Based ที่มีเวลาเป็นตัวตั้งเหมือนกับการเดินทางด้วยรถบัสแบบแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องเดินทางผ่านจุดต่างๆตามโปรแกรมที่ตั้งไว้จะชอบหรือไม่ชอบรถบัสก็จะจอดพอหมดเวลาทุกคนก็กลับขึ้นรถบัสถ้าใครมาไม่ทันก็จะตกรถบัสพอรถบัสจะออกตามกำหนดเวลาที่แน่นอนแต่ในขณะที่รูท B เป็นการศึกษารูปแบบใหม่ที่ผู้เรียนสามารถเลือกสิ่งที่อยากจะเป็นหรืออยากจะทำได้ Learning Pathway ก็เหมือนเส้นทางเดินรถที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ด้วยตัวเขาเองเขาพร้อมจะไปเมื่อไหร่หรืออยากไปไกลแค่ไหนก็ซื้อตั๋วแค่นั้นผู้เรียนอยากจะเข้ามาเรียนรู้อย่างเดียวก็ได้หรือเมื่อพร้อมและทำเป็นแล้วเขาเลือกที่จะมาพิสูจน์ความสามารถเพื่อให้ได้ Digital Badge ที่รับรองโดย KMUTT ก็ได้เช่นกัน KMUTT Micro Credential Show us what you canMove on when ready.